สวัสดีครับวันนี้เรามาแนะนำวิธีการตัดเชลโล่นะครับแผ่นหน้าอันนี้คือไม้แผ่นหน้าเชลโล่ที่ไม้ที่เราซื้อมาจากทางนอกนะสั่งเข้ามาเป็นไม้ที่เรียกว่าโทนูดนั่นเองนะตัวนี้ยังไม่ได้ดองนะแผ่นหน้าต้องสวยไม่มีตาไม้นะไม่มีริ้วรอยของสิวเซียนมีไม้สวยตัวนี้ถ้าเราใช้ผู้ช่วยอาชีพของเราตัดเนี่ยเราก็จะต้องมีเรื่องของ dimension ด้วยเหมือนกันตัวท็อปสุดเนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าเห็นนะครับการวัดตรงนี้อันนี้คืออยู่ที่ประมาณ34นะครับความหนาของท็อปไม้ตัวนี้34นะไล่ออกมาตรงกลางนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ 28.5 นะ 28.5 เดี๋ยวลองดูกันโดยทั่วไปก็ประมาณ28 29นะตอนนี้มันมีปัญหาอยู่นิดนึงถ้าเราใช้เครื่องตัวนี้ตัดเราอาจจะต้องให้ตรงกลางเนี้ยหรือเราแก้โปรแกรมให้มันเป็น30นะครับเซนติเมตรที่ห่างระยะห่างตรงเนี้ยจะต้องได้อยู่ที่ประมาณ30ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปแก้โปรแกรมนะเดี๋ยวเราเดินมาตรงนี้ตัวนี้คือโปรแกรมที่เราใช้ตัดนะเดี๋ยวเราโชว์ให้ดูเป็นวิดีโออันนี้หลังจากที่เราตัดเสร็จแล้วนะครับออกมาเป็นรูปนี้ตรงกลางเนี้ยจะมีเส้นนะเราจะต้องวางเส้นของแนวตัวเนี้ยให้มันตรงกับแนวนี้ตอนนี้เครื่องนี้เราถูกตัดออกไปเรียบร้อยแล้วนะเวลาที่เราวางไปเนี่ยมันจะมีเส้นตรงกลางเส้นตรงกลางที่แบ่งไปแล้วของไม้ซึ่งจะต้องมาร์กไว้ตรงนี้มาตามรูปที่เป๊ะเลยก็อาจจะยากเป็นนิดนึงเพราะว่าตัวนี้ใบมีดเราตัดมาหลายครั้งแล้วไม่คมปัญหาที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยเราสามารถแก้ได้ด้วยโปรแกรมเนื่องจากว่าความสูงของไม้มันไม่พอในช่วงนี้ตรงนี้มันแหว่งไปพอดีเดี๋ยวเราจะไปแก้โปรแกรมให้ตรงนี้มันเหลือแค่ประมาณ28นะครับตรงนี้มันจะอยู่ที่ประมาณ30ตรงกลางเป๊ะของความหนาของไม้สูงสุดหลังจากนั้นเราก็เปิดเครื่องทุกครั้งที่จะทำการตัดนะฮะเดี๋ยวเราสอนครับอันนี้กระสอบไว้ก็เป็นตัวอย่างในการทำเราจะต้องเปิดเครื่องแวคคุ้มตัวนี้นะครับก่อนที่เราจะทำการใช้คัตเตอร์ไรเดอร์จะวางนะที่ดูแบบนี้แล้วเราก็เปิดเครื่องวัดใบมีดที่ตัวนี้ทุกครั้งจะต้องทำแบบนี้แล้วก็ใบมีดเนี่ยจะต้องดูดด้วยคัตเตอร์ไรเดอร์ไม่งั้นความลึกของใบมีดจะได้ไม่เต็มที่ต้องไม่ลืมทุกครั้งเปิดแวคคุ้มแล้วก็ถึงจะทำการโคลกก่อนสำหรับคลิปนี้เราจะสอนไว้เพียงเท่านี้นะครับวิธีการตัดเพื่อเพิ่มสีละหลังจากนั้นเราก็จะนำแผ่นหน้าตัวนี้นะครับดูดไปไว้ทางด้านนู้นแล้วก็ทำการตัด
ครื่องแวคคุมก็คือยึดชิ้นงานด้วยลมแล้วก็ตัวดูดทางตานะครับไม่มีฝุ่นเลยแทบจะน้อยมากตัวนี้มันมีความยุ่งยากอยู่แค่เรื่องของไดเมนชั่นในการคัดนะครับอันนี้ก็สวยงามแล้วแผ่นหน้าแต่เป็นชั้นของตัวท็อปของเชลโล่นะเดี๋ยวให้ดูทางด้านนู้นซึ่งเวลาเราซื้อไม้ในท้องตลาดเนี่ยการตัดแผ่นหน้าของเขาเนี่ยตัวที่มีความกว้างสูงสุดเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ30มิลหรือ31 32อะไรประมาณนี้นี่คือตัวท็อปสูงสุดของเขาเวลาเราวัดก็คือตลอดทั้งเส้นต้องใช้ไดมิเตอร์วัดถ้าเป็นเครื่อง CNC นะฮะตัวนี้ก็คือถือว่าแผ่นนี้เราใช้ได้ครับประมาณที่29นะครับส่วนตรงกลางนี้มันจะอยู่ที่30นะ32ตรงนี้อยู่ที่29ขยับมาหน่อยอันนี้30 29 28ลดลงไปตามลำดับเรื่อยๆนะเตี้ยลงไปเรื่อยๆตัวนี้เป็นไม้คุณภาพดีเลยนะครับแล้วก็เป็นไม้โทนวูดซึ่งเก็บไว้นานๆแล้วมันจะเหลืองเห็นไหมอันนี้เราก็ทำการตัดแล้วเดี๋ยวเรามาชมคลิปวิธีการตัดนี้เราย่อมาให้ดูว่าสั้นๆตัดออกมาแล้วเป็นหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวพบกับอีกคลิปหน้านะครับก็คือหลังจากที่เราตัดแล้วเนี่ยเราปิดเครื่องทุกอย่างแล้วเราก็ทำตามรูปออกมาได้ก็จะมีความสวยงามข้างในนี้เดี๋ยวต้องไปตัดรอบพบกับอีกคลิปหน้านะครับ